สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะมารีวิวดอกลีลาวดีให้ชมนะคะที่ออสเตรเลียว่ามีสีอะไรบ้างเนาะที่บ้านนะคะจะมีสีสวยๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสีแรกจะเป็นชมพูอ่อนๆ นิดนึงค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเหลืองๆสวยงามค่ะสีนี้ก่อนหน้านี้ตรงช่อนี้นะคะเพื่อนๆตรงฝั่งนี้มันจะเป็นชมพูสดเลยนะแล้วฝั่งนู้นจะเป็นสีนี้เราก็งงเหมือนกันว่าคุณต้นเดียวกันทำไมคุณคนละสีใบก็เหมือนบ้านเราค่ะนะคะบ้านเราเรียกแต่ก่อนเรียกลั่นทมเนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีแล้วก็ฝรั่งเรียกแฟนจิแพนนี้นะคะใบก็เหมือนกันที่บ้านเราน่าจะมีนะคะสีเนี้ยเมืองไทยอะค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะเพื่อนแตกกิ่งสาขาได้เยอะขนาดนี้เห็นไหมดอกอาจจะร่วงนิดนึงนะเพราะว่าฝนเพิ่งซาไปเพิ่งหายตกไปเนาะแดดเพิ่งออกเราก็เลยมีเวลามาถ่ายให้ชมกันนะคะอ่ะเราไปดูสีอื่นกันเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะลีลาวดีก็คือแฟนจิแพนนี้ของเมืองนอกนะมันก็จะมีหลายพันเนาะอันนี้ร่วงเหลือไหมเนี่ยเหลือดอกหนึ่งอ่ะให้ดูสีขาวสวยมากเลยค่ะตรงกลางจะเป็นเหลืองๆอันนี้มันเป็นคนละพันบ้านเราก็น่าจะมีนะเนี่ยค่ะเห็นใบปะเห็นใบไหมคะเป็นยาวๆเนาะลีลีหูบ้านหล่นเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี้สีแบบเบเบมากเลยค่ะที่บ้านเราเยอะเลยสีนี้นะคะใบมันก็จะคล้ายๆบ้านเราก็คือแบบบ้านเรานี่แหละค่ะสีนี้แต่ตรงกลางสีขาวตรงกลางจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะสีถัดไปนะคะที่บ้านไฮไลท์จะเป็นสีนี้นะเพื่อนทริคันเลอร์ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะสามสีเนี่ยค่ะสวยหอมมากเลยกันเพื่อนแมลงมาไต่ตอมเนี่ยค่ะต้นจะใหญ่มาก10กว่าปีเหมือนกันเนี่ยเราก็ตัดขายแล้วไปประมาณ2กิ่งเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคะงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามปีนขึ้นไปบนโขดหินนะไม่ดูฝนมันเพิ่งตกไงมันก็เลยแบบบางช่อมันจะร่วงเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะตัดอย่างกิ่งอย่างเงี้ยเราก็ตัดขายก็แจ้งราคาลูกค้าก่อนเนาะก่อนที่เขามารับมาค่ะเราก็ตัดขายก่อนหน้านี้ขายไม่แพงอะค่ะลูกค้าให้ติปด้วยนะขายไม่แพงเดี๋ยวกะจะขายอีกอยู่เพราะว่าแฟนบอกว่าเออเธอขายอีกได้นะจะขายสัก12เพราะว่าไปดูที่ในตลาดแล้ว Market Place เขาก็ขายราคานี้นะคะ12เหรียญก็คูณ23 24 25ไปนะคะเนี่ยค่ะต้นใหญ่เหมือนกันน้องเพื่อนวันนี้ก็ลีลาวดีเนาะรีวิวให้ดูนะคะที่บ้านก็จะมีประมาณนี้แล้วก็วันก่อนก็ไปรับมานะคะสวยงามเห็นไหมเอ่ยมีหลายช่อนะแต่ว่ามันอยู่สูงเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคก็จบแค่นี้นะคะคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ